ายกรัฐมนตรีเตือนอย่าหลงเชื่อเฟกนิวหลอกลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหลังวันที่14สิงหาคมการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 17:07 น.นายกรัฐมนตรีขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมหลอกให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหลังวันที่14สิงหาคมด้านอนุทินประสานฝ่ายทะเบียนราษฎรไล่เช็คแล้วใครยังไม่ลงทะเบียนเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นราธิวาสถึงยอดการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตในวันนี้วันที่3สิงหาคมจะจำนวนเพิ่มขึ้นตามที่รัฐบาลคาดการไว้หรือไม่เพราะตอนนี้มีการปล่อยข่าวลวงว่าให้ลงทะเบียนหลังวันที่14สิงหาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีนายกรัฐมนตรีและอาจจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลโดยนายเศรษฐากล่าวว่าเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาได้กำชับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการกองเรื่องการปล่อยข่าวลวงข่าวปลอมเพราะตอนนี้ปล่อยข่าวเยอะมากแต่หากประชาชนคนไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ขอให้ใจเย็นใจเย็นถ้ายังไม่แน่ใจก็สอบถามมาได้ที่สายด่วน1111อย่าไปเชื่อกับข่าวปลอมด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ประสานกับฝ่ายทะเบียนราษฎรให้ไปไล่เช็คว่าหากใครยังไม่ลงทะเบียนก็จะให้ลงทะเบียนเพราะไม่อยากให้สูญเสียโอกาสเมรัชนกรับคู่แข่งมาดีกว่าขอดูร่างกายก่อนตัดสินใจไปต่อโอลิมปิกครั้งหน้าหรือไม่กีฬาวันที่3สิงหาคม2567 16:48 น.เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ21ของโลกชาวไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันโอลิมปิกเกมในเกมที่พ่ายให้กับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ8ของโลกจากอินโดนีเซียยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายระบุยอมรับว่าคู่แข่งทำได้ดีกว่าส่วนอนาคตยังไม่ได้ตัดสินใจนักแบดมินตันวัย29ปีพ่ายแพ้ให้กับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงไป 0-2 เกม 23-25 และ 21-9 ยุติเส้นทางโอลิมปิกเกมไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายซึ่งหลังการแข่งขันรัชนกยกย่องคู่แข่งว่าทำได้ดีกว่าและยอมรับว่าตัวเองแพ้เพราะคิดเยอะจนเกินไปโดยรัชนกกล่าวว่าเกมตลอดทั้งปีที่ผ่านมายังไม่ได้แข่งกับเกมที่มันค่อนข้างเบียดและคนที่อยู่ในเกมจังหวะที่ดีและเล่นกับคนที่มีผลงานที่ดีส่วนคู่แข่งขันเขาได้เบียดกับท็อปเพลเยอร์เยอะด้วยเพราะเขาก็อยู่ในท็อป8และเขาจับจุดในปลายเกมได้ดีแต่ก็พยายามพร้อมให้มากที่สุดในช่วงปลายเกมเหมือนเป็นเกมของจิตใจมากกว่าพอหลุดแล้วความมั่นใจมันลดลงแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่แก้เกมพยายามแก้แล้วแต่พอเล่นด้วยจังหวะแต่เขายิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นก็กลายเป็นไม่มีจังหวะให้เราเล่นขึ้นคล่อมลูกเลยเขาแค่แทงเพื่อให้เราล้วงแล้วเขาก็เปลี่ยนเลยและเขาก็ทำได้ดีด้วยเขาไม่พลาดทำให้เราออกลูกไม่ถึงและพอมีความคิดเยอะก็จับจุดอะไรไม่ได้เลยโดนลูกบุกและเขาก็มั่นใจเรื่องแรงไม่ได้หมดแต่เหมือนพอเราคิดเยอะร่างกายก็เริ่มช้าลงและเขาก็พยายามชิงจังหวะด้วยเขาไม่ให้จังหวะเราได้ตีมุม6จุดด้วยการที่เขาออกลูกทะแยงทำให้ไม่ได้ขึ้นคล่อมลูกทำให้ไม่น่ากลัวสำหรับเขาและเขาจับจังหวะดีกว่าการถูกแซงนำในเกมแรกลึกๆแล้วมีผลต่อจิตใจค่ะแต่ไม่ใช่เราจะยอมแพ้เลยแต่เหมือนลูกที่เขาออกมามันเป็นลูกที่ค่อนข้างแรงแต่พอเราตีกระแทกไปมันก็ออกหรือพอโด่งก็ไม่ถึงหลังทำให้เขาเลือกและจับจุดได้นอกจากนี้รัชนกยังตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงประเด็นที่ว่าคิดจะลงเล่นในโอลิมปิก2028หรือไม่โดยเจ้าตัวระบุว่า
ขอดูแบบปีต่อปีและสภาพร่างกายว่ายังไหวหรือไม่หนูยังไม่ได้มองค่ะคิดว่าตีไปปีต่อปีและร่างกายเราบาลานซ์ได้มากน้อยแค่ไหนครั้งนี้ถือว่ามีโอกาสมากๆแต่ว่าก็ต้องให้เขาที่คุมจิตใจได้ดีกว่าบวกกับตัวเราก็ยอมรับตั้งแต่ในสนามว่าเราไม่สามารถจับต้องอะไรได้เลยในการเล่นของเราที่จะต้องเล่นกลายเป็นว่าเราตามเกมเขาอย่างเดียวส่วนในโอลิมปิกหน้าก็ดูว่าถ้ายังมีร่างกายที่ดีก็สู้แต่ในตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ในตอนนี้ขอยังไม่เร่งตัวเองดีกว่าเพราะอัดร่างกายมาค่อนข้างเยอะพอสมควรและด้วยเกมการเล่นอาจจะต้องไปปล่อยไปอีกสักระยะแล้วค่อยกลับมาก็คิดว่าอาจจะลองคุยกับโค้ชดูซึ่งคิดว่าโค้ชอาจจะไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะเขาก็เห็นถึงความพยายามของเราตั้งแต่ฝึกซ้อมไปเก็บตัวสุดท้ายไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงสุดท้ายหนูก็แพ้ด้วยความคิดของตัวเองชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไร้งูเห่าปัดไม่รู้ใครดีลถิ่นกาขาวเชื่อชนะคดียุบการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 11นาฬิกา4นาทีชัยธวัฒน์แฉพรรคฝั่งรัฐบาลจ้องดูดส.ส.มั่นใจก้าวไกลไร้งูเห่าย้ำทุกคนกำลังใจดีเชื่อชนะคดียุบบอกไม่อยากให้โฟกัสพักใหม่แต่อยากให้ดูเนื้อหาคำวินิจฉัยเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่3สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวส.ส.พรรคก้าวไกลย้ายสังกัดไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐพปชร.ว่าตนคิดว่าเรื่องนี้พูดกันได้แต่เรื่องยังไม่เกิดที่ผ่านมาต้องเรียนตามตรงว่ามีความพยายามจากหลายพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลที่จะติดต่อกับสมาชิกของพรรคก้าวไกลเยอะมากเพื่อหวังจะดึงส.ส.ก้าวไกลหรือที่เรียกว่าซื้องูเห่าและจนถึงวันนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจในส.ส.ของพรรคก้าวไกลว่าจะเคารพกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้อย่างไรก็ตามเป็นการพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดทั้งนี้วันที่7สิงหาคมผมก็ยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะชนะคดีนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าต้องมีการกำชับสดว่าอย่าให้มีงูเห่าหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ต้องกำชับเพราะตนสื่อสารในพรรคว่าเราต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่าไปทำให้เกิดบรรยากาศจับจ้องจับผิดว่าใครจะเป็นงูเห่าหรือจะย้ายพรรคซึ่งเป็นบรรยากาศไม่ดีในการทำงานและไม่เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงไม่มีการไปกำชับทั้งนี้ส.ส.ในพรรคไม่มีการอ่อนไหวเพราะกำลังใจดีและยังเดินหน้าทำงานตามแผนงานเป้าหมายที่วางไว้เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่คนของพรรคก้าวไกลไปคุยกับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเพื่อเทคโอเวอร์นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นคนไปคุยแต่ตนคิดว่าตอนนี้คนพยายามไปโฟกัสว่าหากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมไม่เป็นผลดีต่อพรรคก้าวไกลโดยกฎหมายส.ส.ก็ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่บางคนก็คิดข้ามไปล่วงหน้าทั้งแกนนำพักรุ่นใหม่พักใหม่จะเป็นอย่างไรซึ่งตนย้ำว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสคือเนื้อหาในคำวินิจฉัยในวันดังกล่าวจะเป็นอย่างไรและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรตนคิดว่าอยากให้ติดตามว่าเหตุและผลหลักกฎหมายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่และจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่จะส่งผลต่อการเมืองไทยโดยรวมในอนาคตด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าพรรคก้าวไกลเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบหายไปหนึ่งพรรคจะส่งผลกระทบต่อภาพทางการเมืองหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนหมายความว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องอนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียว
แต่จะเกี่ยวพันกับการใช้หรือตีความกฎหมายรวมถึงการให้ความหมายกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องพรรคก้าวไกลหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งผมคิดว่านัยยะความสำคัญของคำวินิจฉัยเป็นเรื่องใหญ่มากจึงไม่อยากให้มองไปเฉพาะแค่เรื่องพรรคก้าวไกลหรือมองข้ามช็อตไปแล้วว่าในอนาคตพรรคใหม่จะเป็นอย่างไรและผมเชื่อว่าในข้อต่อสู้ทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายของพรรคก้าวไกลมีน้ำหนักพอที่ศาลจะรับฟังนายชัยทวัฒน์กล่าว